ชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่8มิถุนายน2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองความผันผวนอยู่ในกรอบ1110ถึง1130จุดนะคะคาดว่าจะเห็นความผันผวนในระหว่างวันเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะปัจจัยในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบจากการติดตามเรื่องการเมืองบ้านเราอะนะคะในเชิงบวกที่เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้นะคะก็ทางรัฐบาลจีนเนี่ยมีการประกาศตัวการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะทั้งในส่วนของเงินฝากแล้วก็เงินกู้นะคะในระยะเวลา1ปีลง 0.25% นะคะ เงินฝากเนี่ยปรับลงมาที่ 3.25% แล้วก็เงินกู้อยู่ที่ 6.31% นะคะมีผลบังคับใช้ในวันนี้นะคะตรงนี้เป็นปัจจัยบวกที่หนุนเรื่องของการดีดตัวของตลาดหุ้นนะคะที่เกิดขึ้นที่สหรัฐเมื่อวานนี้นะคะปิดบวกไป 46.17 จุดนะคะสำหรับดาวโจนส์ปิดที่ 12,460.96 จุดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยในเชิงบวกตรงนี้เนี่ยถูกเวทดาวด้วยปัจจัยในเชิงลบจากความผิดหวังของนักลงทุนที่ก่อนหน้านี้มีความคาดหวังค่อนข้างเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่จะออกมานะคะก็พบว่ามีการออกมาจากทางการจีนแต่ว่าในส่วนของเฟดเองที่มีการแถลงการของประธานเฟดเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้มีการส่งสัญญาณการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็วๆนี้นะคะถึงแม้ว่าภาพโดยรวมจะบอกว่ามีความพร้อมที่จะพยุงเศรษฐกิจถ้าหากมีปัญหาทางด้านการเงินทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็ตามนะคะการไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเป็นเร็วๆนี้เนี่ยทำให้ตลาดค่อนข้างที่จะผิดหวังนะคะก็เลยทำให้ตัวดัชนีเนี่ยดีดตัวในเชิงบวกได้น้อยกว่าที่เป็นในช่วงตอนต้นนะคะในส่วนของยุโรปเองเนี่ยต้องมองว่าภาพโดยรวมยังคงเป็นนิเกทีฟเหมือนเดิมนะคะล่าสุดก็คือการปรับลดดับเครดิตของสเปนนะคะโดยฟิตเป็นคนปรับลดดับเครดิตเมื่อวานลง3ขั้นนะคะสู่ระดับ BBB นะคะก็โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าเป็นภาพลบอยู่สำหรับในส่วนของยุโรปนะคะแต่ว่าบ้านเราเองวันนี้เนี่ยอาจจะมีปัจจัยทางด้านการเมืองที่ดูร้อนแรงแล้วก็ต้องติดตามใกล้ชิดนะคะในแง่ของการตัดสินใจเรื่องการโหวตการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3นะคะที่เลื่อนมาจากเมื่อวันที่5มิถุนายนนะคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งออกมาให้ชะลอการพิจารณาไปก่อนนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ทางด้านอัยการสูงสุดเนี่ยออกมาชี้ว่ารัฐสภาสามารถทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นะคะเนื่องจากเป็นการกระทำที่ถูกต้องและไม่ได้เข้าข่ายเรื่องของการล้มล้างการปกครองนะคะตรงนี้ก็คงต้องจับตาดูเรื่องของการประชุมรัฐสภาในวันนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นว่าทางพรรคทั้งรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะลงมติร่วมกันออกมาเป็นอย่างไรนะคะว่าจะเดินหน้าต่อเลยหรือไม่แล้วก็คงต้องเมื่อมีการตัดสินใจออกมาแล้วเนี่ยจะมีการโหวตหรือไม่โหวตหรือว่าเลื่อนออกไปโหวตเมื่อไหร่เนี่ยก็คงมีผลกระทบต่อเรื่องของฝ่ายสนับสนุนแล้วก็คัดค้านที่อยู่ภายนอกสภาด้วยนะคะคงตรงนี้คงต้องติดตามกันต่อถึงการเคลื่อนไหวที่จะตามมานะคะก็โดยรวมแล้วมองความไม่ชัดเจนหรือว่าความไม่แน่นอนตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยลบภายในที่เข้ามาถ่วงกันปัจจัยในเชิงบวกระยะสั้นจากเรื่องข่าวของจีนที่ลดอัตราดอกเบี้ยนะคะในแง่ของการเคลื่อนไหวของนักทุนต่างชาตินะคะพบว่ากลับมาซื้อสุทธิประมาณ 1,700 ล้านบาทเมื่อวานนี้นะคะแต่ในช่วงเช้าวันนี้พบว่าบาทอ่อนค่าลงไปนะคะจากการที่ดอลลาร์สหรัฐดีดตัวแข็งค่าขึ้นมาหลังเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณเรื่องมาตรการ QE นะคะเช้านี้ก็อยู่ที่ 31.76 นะคะตรงนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นปัจจัยหนุนมากนักนะคะในแง่ของค่าเงินที่อ่อนตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นอานิสงส์เชิงบวกที่มาจากเรื่องของมาตรการจีนอาจจะได้รับไม่เต็มที่สำหรับตลาดนะคะคาดว่าโดยรวมแล้วอาจจะยังคงความผันผวนแบบขึ้นๆลงๆต่อไปในกรอบนะคะก็มอง1110ถึง1130นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยเราคงไว้ทั้ง5ตัวนะคะประกอบไปด้วย CBF BGH Mint BEC แล้วก็ตัว KBank นะคะที่เพิ่งปรับเข้ามาเมื่อวานนะคะมีเพิ่มเติมในส่วนของกลยุทธ์แพร์เทรดนะคะเราเพิ่มเข้ามาอีกคู่หนึ่งวันนี้นะคะก็คือเราแนะนำให้เปิดสถานะซื้อในส่วนของ Advance แล้วก็ให้ช็อตตัว DTAC นะคะตัวนี้คู่นี้เนี่ยเรามองเรื่องของ Price Ratio ระหว่าง DTAC หารด้วยตัวระหว่างตัว Advance หารด้วย DTAC เนี่ยลงมาแตะกรอบล่างนะคะคือโลบาประมาณ -2 Standard Deviation แล้วนะคะมองว่าน่าจะดีดตัวกลับขึ้นมา
แตะที่เส้นค่าเฉลี่ยได้นะคะในขณะที่ตัวราคาของ Advance เนี่ยลงมาค่อนข้างแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้นะคะเรายังมองว่าเป็นการปรับลงโดยปราศจากปัจจัยเชิงลบอย่างมีนัยยะนะคะอีกทั้งปัจจัยบวกในระยะสั้นจากการที่มีการจับมือกับตัว GMMZ ในการถ่ายทอดฟุตบอลยูโรผ่านมือถือเนี่ยตรงนี้ก็มองเป็นปัจจัยบวกต่อ Advance ด้วยซ้ำนะคะแล้วถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของในแง่ดีวิเดนตัว Advance เนี่ยเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่จ่ายปันผลอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ราคาอ่อนตัวลงมามากเกินไปเนี่ยมองว่าน่าสนใจที่จะซื้อกลับนะคะจึงทำให้เราแนะนำตัวแพร์เทรดในคู่ระหว่างตัว Advance กับ Dtac โดยการให้ลองตัว Advance แล้วก็ให้ช็อตกับตัว Dtac นะคะออกมาพร้อมกันนะคะโดยมีเป้าหมายของการทำกำไรเมื่อ Price Ratio ระหว่างราคาของ Advance หารด้วย Dtac เนี่ยกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 2.45 นะคะแล้วก็ให้กำหนดจุด Cut Loss ที่ระดับที่ Price Ratio ที่ 2.186 นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ